ต่อไปจะเป็นลาโดนาซาท่านสองนะครับมาดูรายละเอียดกันว่าจังหวะถูกไหมโน้ตถูกไหมนะครับเริ่มครับขึ้นโน้ตได้เลยครับตลอดมีตรงนี้เป็นจุดที่เราผิดเหมือนกันนะครับที่บอกว่า1ห้องว่างพอเรามาเก็บรายละเอียดก็ยังต้องเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องจังหวะกับตัวที่มันมีหนึ่งห้องว่างเนี่ยต้องดูให้ดี
นะครับว่ามันมีกลอจะลากเสียงไปกี่จังหวะกี่ห้องดูตรงนั้นด้วยเพราะถ้าเกิดหนูตีแล้วหนูไม่ดูไปจำตั้งแต่รอบแรกๆกลายเป็นว่าห้องนั้นหายไปเดี๋ยวโน้ตจะเข้ามาแทนที่เช็คโน้ตให้ดีนะครับเพลงต่อไปก็คงเป็นเก็บรายละเอียดเพลงนี้ให้จำไปได้เป็นเพลงที่3นะครับ